หน้าตาจิ้มลิ้มมากเลยดูตามันสิดูตามันสิเราจะย่างฉันจริงๆเหรอสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเมกาซีดนะครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมลาฟนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวนี่นะฮะจากพาร์ทที่แล้วนะฮะที่ได้สร้างเตาไปนะอันนี้ผมได้ไปลุยเกาะเพิ่มอีกประมาณ2เกาะนะฮะเราก็ได้เตาเผามาเพิ่มนะฮะ2อันด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้กำลังการผลิตในการผลิตแร่ผมนี่ถือว่าแน่นมากนะนี่ฮะแร่ที่ได้จากการเผานะก็วันนี้นะฮะเราจะมารีวิวดีกว่าเนาะการใช้เตานี้นะฮะนี่นะครับเตาขั้น2นั่นเองฮะแล้วก็นี่ครับที่ทำน้ำขั้น2นะฮะหรือว่ามันเป็นเครื่องระเหยน้ำจากกระจกนั่นเองนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรก็ไม่แน่ใจเนาะโอเคเราเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่านะเตานี้นะฮะจะสร้างได้ก็แต่เมื่อเราต้องเรียนจากโต๊ะนี้นะครับเราต้องใช้โต๊ะนี้เรียนก่อนนะฮะมันอยู่ตรงนี่ครับผมสิ่งที่จะเรียนได้ครับของทั่วไปเนี่ยมันมีก็คือไม้เชือกแล้วก็ตะปูใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเมทัลอิกนอตนะครับแป๊บนึงครับอิกนอตนะครับก็เราต้องใช้4อย่างเนาะถ้าเราได้เมทัลมาวางเนี่ยเราก็จะนะเรียนได้นั่นเองนะครับเพราะเรียนมาแล้วนะครับวิธีคราฟนะครับของที่ต้องใช้นะก็ประมาณนี้นะครับใช้เมทัลในก็อดใช่ไหมอินก็อดเมทัลอินก็อด2ชิ้นนะฮะเชือก2ตะปู6นะไม้6นะครับเราก็สามารถสร้างได้แล้วนะครับถามว่าแบบนี้มันดีกว่าอีเตาอันเล็กนี้ยังไงนะดีกว่าเยอะเลยครับอันดับแรกนะฮะนี่เห็นไหมฮะวางถ้าเป็นพวกของชิ้นเล็กๆนะฮะจะยกตัวอย่างก็พวกหอมมันนี้นะฮะแล้วก็จะมีมันนะฮะแล้วก็ปลาตัวเล็กๆนะฮะจะสามารถวางได้3ชิ้นนะฮะแต่ว่าจำได้ไหมฮะเวลาเราตกปลานะเราจะได้ตัวนี้ฮะแซลมอนครับกับแคทฟิชเหรอปลาดุกอ่ะสองตัวนี้นะฮะซึ่งมันไม่สามารถวางในเตาเล็กได้นะฮะเห็นไหมฮะ this do not นะฮะไม่สามารถวางได้เพราะว่ามันใช้ได้กับเตานี้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะย่างให้ดูนะครับผมอย่างนี้นั่นเองก็คือย่างได้ตัวเดียวเลยนะย่างได้ตัวเดียวเลยทั้งเตานี่ก็เหมือนกันผมจะเอาไว้โอ้โหหน้าตาจิ้มลิ้มมากเลยดูตามันสิน่าจะย่างฉันจริงๆเหรออันนี้ก็คือแซลมอนนะฮะหน้าแซลมอนแบบจะตามนั้นนะฮะโอเคนะครับสำหรับเตานี้นะครับก็เอาไว้ย่างปลาตัวใหญ่ได้นะครับผมก็ปลาตัวใหญ่นะครับจะมันสามารถกินได้3ครั้งนะครับแจ่มมากแล้วก็ได้เยอะมากด้วยนี่ฮะกดกินได้3ครั้งครับสุดยอดมาเลยแต่เวลากินทำไมมันต้องถือแล้วก็งับทั้งตัวอย่างนี้ด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคสิ่งต่อไปที่จะรีวิวนะครับคือนี่ครับโอ้โหเครื่องทำน้ำกินขั้น2นะฮะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะฮะมันดียังไงนะปกตินะครับอันขั้นแรกนะฮะเราจะต้องตักน้ำใช่ไหมอันนี้ตักน้ำปึ๊บอย่างนี้ฮะแล้วเราก็ต้องเอาน้ำมาใส่ใช่ไหมเอาน้ำมาใส่เนี่ยผมเอาน้ำขึ้นปึ๊บเอาน้ำมาใส่ก็คือจะได้อีขวดเนี้ยมันเก็บได้5ครั้งนะครับ5ครั้งก็คือ5ขีดนั่นเองนะฮะซึ่งผมกินไปก่อนนะอันนี้ผมก็เททิ้งก่อนซึ่งอันนี้ครับเครื่องนี้นะครับมันจริงๆมันเอาไว้ใช้กับขวดนี้แหละเพราะว่ามันจะเป๊ะเลยก็คือเก็บคลิกกด E เก็บน้ำมาใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเอาขวดเปล่าเนี่ยกด E เนี่ยผมกดประมาณ5ครั้ง2 2 3 4 5 5น้ำหมดฮะอันนี้ก็ใช้น้ำทะเล5ครั้งกัน1 2 3 4 5เห็นไหมฮะก็คือหลักการมันเท่าที่ดูจากรูปแล้วก็น่าจะเป็นการระเหยนะก็คือตอนกลางวันอย่างเงี้ยแดดมันระเหยไปที่
น้ำทะเลนะฮะน้ำทะเลก็ไหลขึ้นมาโดนกระจกแล้วก็ไหลแล้วก็ลงตรงนี้นะกลายเป็นน้ำเปล่านะครับผมก็ข้อดีของอันนี้นะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือมันไม่ต้องใช้แพงหรือไม้เอามาต้มนะฮะก็คือใช้แค่น้ำนะครับแม่งโคตรดีเลยนะอันนี้สุดยอดครับมีอันเดียวก็อยู่ได้นะฮะถ้าสำหรับคนสำหรับเล่นคนเดียวนะถ้าเล่นกับเพื่อนหลายคนเราก็สร้างหลายๆอันได้นะแล้วก็วิธีการสร้างนะครับผมลืมบอกไปเลยวิธีการสร้างครับจากพาร์ทที่แล้วนะผมบอกวิธีการสร้างกระจกไปนะฮะเราสามารถเอากระจกนะไปเรียนในอันนี้ได้นะครับจริงๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้สมอ2ประเภทนะครับต่างกันยังไงผมวางไว้ก่อนแล้วกันเรามาคุยกันต่อก่อนนะครับก็ตรงนี้นะฮะเราใช้ทรายนะแซนนะฮะเอามาเผานะฮะเราก็จะได้กระจกนะแล้วเราก็กระจกนี้นะฮะมาเรียนตรงนี้นะครับผมซึ่งเรากระจกมาเรียนนะฮะมันจะมีให้เรียนอยู่2อย่างมั้งมีเรียนนี่ครับเครื่องทำน้ำเอปิกิที่ผมบอกนะก็คือจะได้ลำคาญจริงมันก็จะใช้กระจก4ชิ้นนะครับแล้วก็พลาสติก6นะฮะแล้วก็ไม้8นะฮะแล้วก็จะสามารถสร้างอีกเครื่องนี้ได้แล้วนะครับผมโอเคต่อไปสิ่งที่จะมาบอกมาสอนวันนี้คือสมอเรือนะครับผมสมอเรือมี2ประเภทนะครับอย่างนี้เดี๋ยวมาบอกว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะสร้างอันนี้ก่อนอันแรกเนาะใช้อะไรมั่งใช้เชือก4หินสร้างมาแล้วโอเคเราสร้างเสร็จแล้วโอเคแบบนี้นะฮะคือขั้น2นะฮะอันนี้คือตัวนี้นะฮะสมอขั้น2ที่ผมวางไปนะฮะวิธีการวางมันนะครับเราต้องขุดใช้ขวานนะฮะขุดแพของเราให้เป็นรูตรงกลางแล้วมันถึงจะวางได้นะครับมันต่างจากสมออันนี้ยังไงสมออันนี้นะครับผมเคยสอนไปแล้วเนาะวิธีการใช้เนาะก็สมอไอตัวนี้นะฮะมันต้องวางแล้วเราก็กด E ใช่ไหมฮะเราก็จะถือไว้แล้วเราก็เอามันไปเคลี้ยงใส่เกาะนะฮะถ้าเราเคลี้ยงลงข้างล่างก็ได้นะครับเคลี้ยงลงข้างล่างมันจะดิ่งลงไปเกาะกับหินหรืออะไรก็ช่างที่มันอยู่ข้างล่างในแนวดิ่งที่มันเจอเป็นสิ่งแรกปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่กูไม่ได้แนวดิ่งนะฮะก็จะลงไปติดนะฮะมันก็หลักการทำงานถ้าเราไม่ได้ปลาโดนเกาะตรงนี้นะฮะเราปลาลงไปข้างล่างเงี้ยมันจะหลักการทำงานเดียวกับอันนี้นะครับข้อเสียเลยนะฮะข้อเสียของมันคือมันไม่สามารถเข้าไปอยู่ใกล้ๆเกาะได้นะครับก็คือพอเราเข้าใกล้เกาะมากๆใช่ป่ะแล้วเราก็ดิ่งสมอเนี้ยลงไปอ่ะแพเนี้ยมันจะถอยออกมาจากเกาะเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันดีตรงที่เราสามารถปลาติดกับเกาะแล้วแพเราจะลอยเข้าไปติดกับตัวเกาะได้เลยนะครับก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับผมอธิบายงงไหมนั่นแหละถ้าอธิบายงงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะมาบอกสองวิธีการรีวิวดีกว่าหรือยังไงดีพูดไม่ถูกเนาะก็อันนี้แหละสองอย่างเนาะมีเครื่องทำ2เครื่องนะฮะแล้วก็ตัวนี้ละกันนะครับโอเคก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมารีวิว2ตัวให้ดูปลาดิฮะไรสาระมากเลยนะโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ค่ะสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วจริงๆแล้วก็สวัสดีครับ